็เมื่อวานนี้เจ้าตัวแจกลายเซ็นด้วยหลายคนอาจจะงงเอ๊ะอยู่ตั้งไกลมาแจกลายเซ็นยังไงแจกทางออนไลน์ผ่านเทเลปรินเตอร์นะคะบรรยากาศก็มีคนไปต่อคิวรอรับลายเซ็นกับคุณทักษิณแล้วก็หนังสือเล่มใหม่ที่ลูกๆทำให้ผ่านบทสัมภาษณ์คนใกล้ชิดต่างๆหนังสือนี้มีชื่อว่าทักษิณชินวัตร Theory and Thought นะคะเมื่อวานเนี่ยค่ะก็เป็นการแจกลายเซ็นในมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่27นะคะคือหนังสือเนี่ยก็เป็นการเล่าเรื่องราวคุณทักษิณผ่านมุมมองของคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าคุณหญิงพจมานซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการให้สัมภาษณ์จากคุณหญิงพจมานในเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีการแจกลายเซ็นคุณทักษิณก็พูดคุยผ่านหน้าจอจรดปากกาเซ็นลายเซ็นพร้อมข้อความสดๆมาที่บูธเห็นว่าต้องเปิดรับบัตรคิวล่วงหน้าก่อน2ชั่วโมงเลยนะก่อนจะได้มาเซ็นกันเนี่ยนะคะในช่วงที่พบปะแฟนคลับเนี่ยก็คุณทักษิณก็ขอบคุณทุกท่านนะที่มาซื้อหนังสือมารอต่อคิวก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้ลูกๆแอบทำมามารู้ตอนที่เข้ามาสัมภาษณ์ที่สิงคโปร์ก็ไม่แน่ใจว่าเล่มเนี่ยมันจะออกมาสวยได้ขนาดนี้เลยหรือเปล่านะคะยังไงก็ตามก็ขอบคุณทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหญิงพจมานดามาพงษ์ซึ่งปกติไม่ยอมให้สัมภาษณ์แต่คงยอมเพราะว่าลูกทั้ง3คนหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเป็นคำพูดจากใจไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนว่าจะถูกถามเรื่องอะไรบ้างคือพูดจากประสบการณ์จริงคิดว่าประสบการณ์น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ที่ได้รับรู้จริงๆที่ผ่านชีวิตมาอย่างน้อยก็50กว่าปีผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความลำบากนะคะแน่นอนว่าทั้งหมดอยู่ที่ใจในคุณทักษิณบอกถ้าใจไม่สู้ไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถผ่านพ้นได้ทุกสถานการณ์ต้องขอบคุณลูกๆทั้ง3รวมถึงทีมงานด้วยก็ไม่นึกว่าคนจะสนใจมากขนาดนี้เห็นว่าแจกลายเซ็นนานเลยนะคะให้กว่า120คนเลยทีนี้ในหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติมสักนิดนึงมันก็มีประโยคที่ดูแล้วไม่น่าสบายใจของคุณอุ๊งอิ๊งในหนังสือเล่มนี้ที่บอกว่าเรารู้ว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ชอบมันชอบฉีกกฎหมายเล่นถึงเวลาแพ้ก็ล้มเกมซะเลยอย่างวันรัฐประหารถามว่าเศรษฐกิจแย่เหรอก็ไม่นะวันนี้สิไม่รัฐประหารแล้วเหรอคุณโกหกไปเถอะจะช้าหรือเร็วต้องเจอเรื่องจริงอยู่ดีนี่มีประโยคแบบนี้ในหนังสือด้วยนะคะทีนี้ในช่วงท้ายของการพบปะพูดคุยแจกลายเซ็นคุณทักษิณมีการตอบคำถามที่มีการทวีตผ่าน @ทักษิณไลฟ์ นะคะเรื่องของการเห็นนรกและสวรรค์ในชาติเดียวกันไปฟังหน่อยค่ะความลำบากความล้มเหลวความที่มันสิ้นหวังบางครั้งแต่ว่าเราก็ผ่านมันได้พอผ่านมาแล้วปุ๊บเนี่ยพอเราสำเร็จเนี่ยมันก็เหมือนเราขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ให้ได้ในปีในชาติเดียวกันคือว่าจากคนที่ไม่น่าจะรอดแต่กลายเป็นเศรษฐีได้อะไรเงี้ยผมทำธุรกิจเนี่ยผมก็ลำบากผมก็ต้องแลกเช็คต้องจำนำโน่นจำนำนี่ถึงขนาดโดนหมายจับต้องขึ้นไปศาลไปผัดหนี้ผัดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเหมือนอยู่ในนรกมีคำถามว่าวิธีทำให้หายเครียดในช่วงที่เจอกับนรกล่ะคุณทักษิณคุณทักษิณก็บอกว่าอดทนใช้สติปัญญาอย่าไปเศร้าส้อยก็ต้องถือว่าปัญหาที่เราเผชิญนั้นคือความท้าทายครับไปฟังกันค่ะสอบถามท่านนายกนิดนึงครับถ้าได้กลับมาเมืองไทยเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาเนี่ยวินาทีแรกที่เราอยากทำเนี่ยคืออะไรครับก็คือคงผมเนี่ยมันตั้งใจจะไปเลี้ยงหลานครับก็คงอยู่กับหลานไปหลักแล้วที่เหลือก็แล้วแต่ว่าจะเป็นใครมันก็ให้คำปรึกษาหรืออะไรใครอยากได้คำปรึกษาอยากให้เป็นอาจารย์อาจารย์อะไรก็ได้หมดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลากับอยู่กับหลานเนี่ยเพราะว่า16ปีแล้วมันก็อยากมาเลี้ยงหลานวินาทีแรกจะทำยังไงอยากเลี้ยงหลานอยากเลี้ยงหลานคืออันนี้สอดคล้องกับคุณหญิงพจมานที่มีการสัมภาษณ์ในหนังสือนะก็บอกว่าแต่คุณตาจะได้กลับมาเห็นความเติบโตของหลานก็แอบคิดว่าคงมีสักวันแน่นอนที่หลานๆทุกคนจะได้อยู่พร้อมหน้ากับคุณตาอันเป็นที่รักนะคะค่ะแล้วก็เห็นเมื่อวานเนี่ยเห็นข่าวว่าคุณปิยบุตรเนี่ยก็ไปต่อคิวขอลายเซ็นด้วยเหรอคะปิยบุตรไปเป็น FC เหมือนกันนะคะไปแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเขาบอกว่าคือเหมือนกับเจอเนี่ยชักตากันเดียวกันน่ะคือไม่รู้ว่าจะได้ไปเผชิญเมื่อไหร่เนี่ยมาคุยกันด้วยนะอดทนนะเพราะว่าให้กำลังใจกันในประเทศที่นี่ค่ะกระนุ่งกระนิ่งกันนะคะคนคอเดียวกันนะคะคอเดียวกันหรือเปล่าตั้งคำถามนะคุณผู้ชมนะประชาชนเออ
หนังสือนี้นะเห็นเขาบอกว่าก็จะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะก็จะมีการโจมตีทหารนะคะการพูดถึงเรื่องของศาลวัดลำเอียงโจมตีองค์กรอิสระแล้วแต่ว่าตัวคุณทักษิณเองก็บอกว่าไปดูนะจะได้เห็นชีวิตเส้นทางของเขาว่าจะเป็นอะไรยังอันนี้ก็น่าศึกษาเพราะว่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่จากคนที่เป็นนักธุรกิจร่ำรวยมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปสร้างเรื่องสร้างราวโกงทุจริตแล้วก็ต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเป็นนักโทษหนีคดีไม่กลับมาเนี่ยชีวิตเส้นทางเขาก็น่าสนใจนะที่จะศึกษาลองดูจริงๆมีเรื่องขนลุกของอาทิตย์ก่อนเนี่ยนะที่อีลอนมัสก์ก็มีการทำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แล้วคุณทักษิณบอกว่าอยากจะใส่ความคิดจินตนาการอะไรทั้งหมดที่เป็นตัวแกเนี่ยลงไปในหุ่นยนต์เนี้ยความคิดแกจะได้อยู่แม้ตัวแกจากไปแล้วขนลุกไม่น่าคุณกังวลเกลียวเลยสิคะแอหนาวมากคุณผู้ชมเปลี่ยน